สวัสดีครับในการออกแบบหน้าแรกของแอปชีทนั้นนะครับถ้าอยากให้สวยงามนะครับเราจะมีวิธีการทำอย่างไรนะครับในคลิปนี้ก็จะมาแนะนำเทคนิคนะครับการทำเมนูหน้าแรกหรือว่าหน้าโฮมของแอปของเรานะครับให้มีความน่าสนใจนะครับในที่นี้นะครับผมได้ออกแบบรูปแบบมี2แบบนะครับสมมติว่าเราต้องการจะทำแอปบันทึกนะครับ EQ หรือว่าความฉลาดทางอารมณ์นะครับผมก็ออกแบบภาพที่มีแต่ฉากหลังนะครับก็คือมีแต่รูปภาพอย่างเดียวไม่มีตัวหนังสือหรือว่าชื่อแอปนะครับแบบที่2นะครับก็คือทำเป็นรูปภาพแล้วก็มีข้อความอะไรให้เรียบร้อยมีโลโก้อะไรใส่เข้าไปให้ครบอย่างเงี้ยนะครับพร้อมที่จะเอาไปเป็นฉากหลังอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้ก็พร้อมที่จะไปเป็นฉากหลังเหมือนกันนะครับแต่ตัวหนังสือหรือว่าข้อความนะครับไปพิมพ์เอาในแอปอย่างเงี้ยนะครับก็จะให้เห็นทั้ง2แบบนะครับว่าแบบไหนชอบแล้วก็อยากทำก็ลองดูนะครับอันดับแรกนะครับเมื่อทำเสร็จนะครับเมื่อเราออกแบบรูปภาพเสร็จแล้วนะครับแล้วก็บันทึกเป็นรูปภาพเลยนะครับอันนี้ผมใช้ PowerPoint นะครับมาตกแต่งนิดหน่อยนะครับบันทึกเป็นรูปภาพครับจะเก็บไว้ที่ Desktop นะครับจะตั้งชื่อว่ารูป1แล้วกันนะครับมีชื่ออยู่แล้วก็เซฟทับไปเลยนะครับอันนี้ก็ครับบันทึกเป็นรูปภาพนะครับเอาไว้ที่ Desktop เหมือนกันนะครับจะตั้งชื่อว่าภาพที่2โอเคนะครับเราก็มีภาพขึ้นมา2ภาพเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นะครับเราก็นะครับเข้าไปที่ Google Drive Google Drive เหมือนเดิมนะครับ My Student ผมก็สร้างชีทขึ้นมานะครับแล้วก็จะตั้งชื่อไฟล์ว่านะครับการบันทึก EQการบันทึก EQ จากนั้นก็นะครับตัวนี้ก็จะให้มันตัวใหญ่นิดนึงนะครับแผ่นที่1นะครับแผ่นที่1จะเปลี่ยนชื่อเป็นหน้าแรกนะครับก็คือหน้าหลักเป็นหน้าโฮมเนี่ยนะครับเสร็จแล้วในหน้าหลักมีอะไรบ้างนะครับก็จะมี ID นะครับมีชื่อแอปนะครับชื่อแอปแล้วก็นะครับคอลัมน์ที่3เนี่ยใส่รูปภาพนะครับรูปภาพที่เราเซฟไว้เมื่อสักครู่นี่แหละนะครับเนี่ยนะครับ image นะครับ app name image นะครับจากนั้นนะครับเมื่อนะครับเปิดหน้าแรกขึ้นมาเราก็จะไปสร้างปุ่มนะครับขึ้นมาแล้วพอแตะแล้วไปหน้า view ไหนก็ได้นะครับชีทไหนก็ได้ที่เราอยากให้ไปนะครับก็จะสมมุติตัวอย่างขึ้นมาสัก1หน้าก็แล้วกันนะครับกดบวกนะครับเปลี่ยนชื่อนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหน้าบันทึกนะครับหน้าบันทึก EQ ก็แล้วกันนะครับสมมตินี่คือหน้าบันทึก EQ นะครับในหน้านี้นะครับมีข้อมูลอะไรบ้างนะครับก็จะแสดงตัวอย่างแค่มี ID กับใส่รูปภาพเข้าไปก็พอนะครับ image ครับโอเคนะครับส่วนข้อมูลจริงก็แล้วแต่นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างว่าถ้าเปิดมาแล้วก็มาเจอหน้านี้แค่นั้นก็พอนะครับให้รู้ว่ามันเชื่อมกันยังไงแล้วก็ตกแต่งหน้าแรกหน้าโฮมของเราให้สวยงามทำยังไงก็พอนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราออกแบบชีทแบบนี้เรียบร้อยนะครับหน้าโฮมมี ID ชื่อแอปรูปภาพนะครับหน้านี้หน้าตัวอย่างก็มีแค่ ID กับรูปภาพเราก็เข้ามาที่ My App ของเรานะครับจากนั้นทำการสร้างแอปใหม่ขึ้นมาครับ New App นะครับ Start with your data นะครับตั้งชื่อแอปขึ้นมานะครับผมก็จะตั้งชื่อว่า EQ ตั้งชื่อว่า EQ ชุด Category Author นะครับแล้วก็ Next Step ครับเสร็จแล้วนะครับก็นะครับเข้าไปที่โฟลเดอร์นะครับ My Student นะครับแล้วก็ไปเปิดชีทครับไปเลือกชีทที่ชื่อว่าบันทึก EQ กดปุ่ม Select ครับโอเคนะครับเมื่อนะครับแอปชีทนะครับดึงข้อมูลมาจาก Google Sheet เรียบร้อยนะครับอันดับแรกให้เรามาที่ Data นะครับมาที่ Data แล้วก็ให้มาที่แท็บคอลัมน์นะครับแล้วก็คลิกชื่อตารางของเรานะครับเพื่อมากำหนดใช้นะครับหรือว่าชนิดของคอลัมน์ก่อนนะครับID เป็น text และให้เป็น key นะครับถูกต้องแล้วนะครับชื่อ app เป็น text ถูกแล้วนะครับรูปภาพตัวนี้ให้เปลี่ยนเป็น image นะครับเดี๋ยวเราจะใส่รูปภาพเข้าไปนะครับกด save ครับอ
โอเคนะครับจากนั้นนะครับให้ทำการเพิ่มข้อมูลนะครับชื่อแอปแล้วก็รูปภาพเข้าไปนะครับก็คือกดบวกนะครับแล้วก็ตั้งชื่อแอปขึ้นมานะครับผมจะตั้งชื่อว่านะครับบันทึกนะครับบันทึกความฉลาดทางอารมณ์นะครับแล้วก็จะใส่วงเล็บว่า EQ ก็แล้วกันนะครับ EQ นี่คือชื่อแอปนะครับจากนั้นก็เอารูปภาพนะครับที่เราเซฟไว้2ภาพเมื่อสักครู่นี้นะครับจะยกตัวอย่างภาพที่1ก่อนก็ได้นะครับภาพที่1เนี่ยก็คือจะไม่มีข้อความใดๆนะครับจะมีแค่รูปภาพอย่างเดียวนะครับสำหรับไปทำปกหรือว่าไปทำหน้าแรกของแอปนะครับกด Open เข้ามานะครับจากนั้นนะครับกดเซฟครับโอเคนะครับเมื่อบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสมมติว่าเราไม่มีข้อมูลอะไรจะเพิ่มเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับเราก็นะครับให้มาที่ Table อย่างเงี้ยนะครับแล้วคลิกเข้าไปที่ตาราง Home นะฮะเนี่ยตัวนี้นะครับไม่ต้องเพิ่มนะครับไม่ต้องอัปเดตไม่ต้องเพิ่มนะตัวนี้ก็จะหายไปแล้วนะฮะก็เนี่ยนะครับข้อมูลก็จะเหลือแค่นี้นะครับกดเซฟครับกรณีที่เราต้องการนะครับมาแก้ไขก็ค่อยมาเปิดพวกนี้ใหม่ก็แล้วกันนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราทำเสร็จแล้วนะครับนี่คือข้อมูลที่เรามีอยู่แล้วทีนี้เราจะทำหน้านี้ให้เป็นหน้าแรกนะครับเราจะตกแต่งส่วนไหนบ้างกำหนดค่าตรงไหนบ้างนะครับเริ่มจากนะครับ UX ครับเราก็จะต้องมากำหนด UX นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปที่ Home นะครับตรงนี้นะครับและให้เปลี่ยน View Type นะครับให้เป็นแบบ Detail นะครับให้เป็น Detail นะครับก็จะได้หน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วนะครับ Position ให้เป็น Center ถูกแล้วนะครับจากนั้น Main Image Main Image ตรงนี้ให้เลือกเป็นรูปภาพนะครับให้เลือกเป็นรูปภาพแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเลื่อนลงมา Image Style นะครับให้เป็น Background นะครับให้เลือกเป็น Background นะครับก็จะขึ้นแบบนี้ขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ไอคอน Home นะครับมาที่ Display ครับแล้วก็พิมพ์คำว่า Home ตรงนี้ก็ได้ HOME ก็มีรูปบ้านนะครับชอบรูปบ้านแบบไหนก็คลิกเอาครับมันก็จะโชว์ตรงนี้นะครับกดเซฟครับสเต็ปแรกครับพอบันทึกเสร็จนะครับมันก็จะโชว์ตัวอย่างนะครับทีนี้นะครับภาพนี้ก็จะเป็นฉากหลังนะครับเดี๋ยวจะให้นะครับดูในสมาร์ทโฟนอีกทีหนึ่งนะครับมันจะเห็นเต็มสมาร์ทโฟนเลยนะครับอันนี้มันแสดงได้ไม่ครบนะครับเห็นแค่นี้จริงๆมันจะเห็นเต็มมือถือเลยนะครับทีนี้สิ่งที่ต้องการก็คือเราไม่ต้องการให้โชว์ ID นะครับแล้วก็ไม่ต้องการโชว์คำว่าชื่อแอปนะครับเราต้องการแค่เห็นคำว่าบันทึกความฉลาดทางอารมณ์แค่นี้นะครับเราจะไปกำหนดตรงไหนอย่างไรนะครับโอเคนะครับในตรงนี้นะครับเราก็เลื่อนมานะครับเมนอิเมจรูปภาพถูกแล้วนะครับซอสบายคอลัมน์ออเดอร์ทันทีนะครับมาตรงนี้เลยนะครับคอลัมน์ออเดอร์นะครับเราจะให้เรียงลำดับให้โชว์อะไรบ้างนะครับก็กดบวกตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็คลิกนะครับเราจะให้โชว์ชื่อแอปนะครับเห็นไหมครับ ID ก็จะหายไปนะครับเราต้องการให้โชว์แค่ชื่อแอปกดเซฟครับทีนี้นะครับเมื่อกำหนดให้โชว์แค่ชื่อแอปแต่มันก็ยังมีคำว่าชื่อแอปตรงนี้อยู่นะครับเราจะเอาคำว่าชื่อแอปออกตรงไหนอย่างไรนะครับวิธีการนะครับวิธีการเอาข้อความว่าชื่อแอปออกนะครับให้กลับมาที่ Data อีกครั้งหนึ่งนะครับให้กลับมาที่ Data นะครับแล้วก็มาที่คอลัมน์นะครับคลิกเข้าไปที่ Home จากนั้นตรงนี้เราจะเห็นชื่อแอปใช่ไหมครับให้คลิกนะครับดินสอเข้าไปนะครับและนะครับเลื่อนมาที่ display นะครับการแสดงผลตรงนี้นะครับแล้ว display name นะครับคลิกเข้าไปครับจากนั้นนะครับให้พิมพ์เครื่องหมายคำพูดหรือฟันหนู double quote นั่นแหละครับข้อวรรคแล้วก็ double quote นะครับความหมายตรงนี้ก็คือให้มันเป็นค่าว่างนะครับให้ชื่อคำว่าชื่อแอปเนี่ยมันไม่ปรากฏให้มันเป็นค่าว่างแทนนะครับเสร็จแล้วกด save ครับแล้วก็ดันครับกดเซฟอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อดูผลนะครับ
เรียบร้อยนะครับคำว่าชื่อแอปตรงนี้หายไปนะครับทีนี้ขึ้นอยู่กับเรานะครับว่านะครับภาพนี้สวยหรือยังนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในสมาร์ทโฟนจริงๆกันดูสิครับนะเดี๋ยวผมจะคลิกมาที่รูปสมาร์ทโฟนตัวนี้นะครับนี่นะครับแตะเข้าไปที่ EQ ครับเนี่ยจะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับมีโฮมนะครับแล้วก็นะครับจะมีชื่อแอปของเราปรากฏแบบนี้นะครับส่วนวิธีการนะครับให้มีปุ่มแล้วก็ไปเปิดหน้าบันทึก EQ เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับให้เห็นรูปแบบที่1ก่อนนะครับว่ากรณีที่เรานะครับไม่ได้นะครับออกแบบชื่อแอปมาก่อนนะครับแล้วก็มาเอาชื่อจากชีทนะครับเอามาโชว์นะครับในหน้าแรกเราก็จะได้แบบนี้นะครับโอเคนะครับนี่คือตัวอย่างที่1นะครับหรือนะครับถ้าต้องการนะครับถ้าต้องการให้ชื่อแอปเนี้ยนะครับไม่อยู่ตรงนี้นะครับให้ลงมาอีกอย่างเงี้ยครับมันก็มีเทคนิคนะครับเทคนิคตัวนี้คืออะไรนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ data นะครับอยู่ที่คอลัมน์นะครับให้ใช้วิธีการ add version column ขึ้นมาตรงนี้นะครับ add version column นะครับจากนั้นนะครับ column name ตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้สมมติว่ามันคือช่องว่างนะครับเราอาจจะตั้งชื่อว่า blank blank อย่างนี้นะครับจากนั้น app formula นะครับคลิกเข้าไปครับแล้วก็พิมพ์เครื่องหมายฟันหนูดับเบิลโคดเพราะว่าฟันหนูนะครับแบบนี้นะครับจากนั้นกดปุ่มเซฟครับแล้วก็ดันครับโอเคนะครับกดเซฟอีกครั้งหนึ่งครับการทำ virtual column ตัวนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรนะครับเพื่อให้เรียงลำดับตัวนี้นะครับให้มันแท็บลงมาอีกนะครับให้มันมาโชว์ข้างล่างนะครับความหมายนะครับเมื่อเราทำแบบนี้เสร็จนะครับเราก็ต้องมาที่ UX นะครับมาโชว์นะครับจากนั้นนะครับตรง header column ตรง header column ตรงนี้ให้เปลี่ยนเป็น blank เห็นไหมครับอันนี้ก็จะลงมาข้างล่างแล้วนะครับตรง header column มันก็จะเถิบลงมาข้างล่างแล้วนะครับกด save อีกครั้งหนึ่งครับถ้าเรามาดูในสมาร์ทโฟนนะครับมาดูในตัวสมาร์ทโฟนเห็นไหมครับมันก็จะลงมาอยู่ข้างล่างอันนี้กรณีที่เราอยากให้ชื่อแอปของเรานะครับมาอยู่ข้างล่างนะครับก็ใช้เทคนิคการทำคอลัมน์นะครับ virtual column ให้เป็นคอลัมน์ว่างๆแล้วก็มันก็จะเตะตัวนี้ลงมาข้างล่างเองนะครับทีนี้นะครับในรูปแบบที่2นะครับถ้าไม่ทำแบบนอกจากการโชว์แบบนี้นะครับมันก็มีการโชว์อีกแบบหนึ่งคือให้ตัวหนังสือใหญ่แล้วก็ไม่โชว์แถบสีขาวนะครับวิธีการให้มาทำตรงนี้นะครับตรง header column ตรงนี้นะครับลองเปลี่ยนเป็นชื่อแอปดูนะครับนี่มันจะขึ้นแบบนี้เลยนะครับกดเซฟครับกดเซฟครับถ้านะครับดูในสมาร์ทโฟนหน้าตาเป็นยังไงนะครับหลังจากทำแบบนี้นะครับมาดูในสมาร์ทโฟนครับเนี่ยก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับก็จะได้เป็นชื่อแอปแบบนี้นะครับมันก็จะโอเวอร์เลย์หรือว่าลอยอยู่บนฉากหลังนะครับของแอปเรานะครับถ้าชอบแบบนี้ก็นะครับ2วิธีการแบบนี้ก็ลองดูนะครับทีนี้นะครับถ้าไม่ทำแบบนี้นะครับถ้าไม่ทำแบบนี้แล้วนะครับใส่เฉพาะฉากหลังอย่างเดียวก็ได้นะครับมาดูกันนะครับผมก็จะกลับมาที่ data นะครับมาที่ table มาที่ table ถูกแล้วนะครับแล้วก็มาที่ home นะครับเนี่ยตอนนี้ผมจะเปลี่ยนรูปนะครับแล้วก็เปิดตรงนี้ให้มันแก้ไขได้นะครับกด save ครับเราก็จะเปลี่ยนรูปนะครับถ้าเราไม่เปิดตรงนี้นะครับเราดูได้อย่างเดียวนะฮะโอเคนะครับตรงนี้มาแล้วนะครับสำหรับแก้ไขรูปนะครับผมก็คลิกเข้าไปนะครับจากนั้นจะเปลี่ยนรูปนี้นะครับเคลียร์นะครับแล้วก็เอารูปภาพใหม่มานะครับสมมติว่าเราใช้รูปนี้นะครับกด save ครับทีนี้นะครับพอได้ภาพมาแล้วก็จะปิดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็บันทึกครับถ้าเราเลือกวิธีที่2นะครับทีนี้ตัวหนังสือมันจะต้องมามันก็จะมาซ้อนทับกันแบบนี้นะครับมันก็คงจะไม่สวยแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็มาปรับที่ UX นะครับมาที่ UX แล้วก็มาที่ Home นะฮะตรงนี้นะครับชื่อแอปเราก็ไม่ต้องใส่นะครับเนี่ยมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับ
แล้วก็นะครับในส่วนของนะครับตัวนี้นะครับเราไม่ให้โชว์ก็ตรงคอลัมน์ออเดอร์นะครับก็ไม่ต้องใส่ครับเดี๋ยวนะคอลัมน์ออเดอร์ไม่ใช่ไม่ต้องใส่นะครับต้องไม่ต้องเรียงชื่อแอปนะครับตรงนี้ก็จะเอาตัว blank มาแทนนะฮะ blank ไม่ใช่เดี๋ยวโทษทีเอารูปภาพมาแทนนะครับกดเซฟครับเซฟครับถ้าเราดูในสมาร์ทโฟนนะครับหลังจากที่นะครับทำแบบนี้นะครับมาดูตัวอย่างโอเคนะครับเนี่ยก็จะสวยอีกแบบนะครับก็คือไม่ต้องใช้ตัวหนังสือของแอปชีทนะครับแต่เราใช้ตัวหนังสือที่เราออกแบบเองนะครับแล้วก็เอามาทำเป็นฉากหลังแบบนี้เลยนะครับมันก็จะสวยนะครับถ้าใครชอบแบบนี้ก็ต้องใช้เทคนิคแบบนี้นะครับก็คือนะฮะใช้แบบดีเทลนะฮะเซนเตอร์นะครับเมนอิมเมจให้เป็นรูปภาพนะครับพวกเฮดเดอร์ก็ไม่ต้องกำหนดนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยคอลัมน์ออเดอร์ให้เปลี่ยนเป็นรูปภาพนะครับตรงนี้ให้เป็นแบ็คกราวด์นะครับเราก็จะได้ภาพลักษณะนี้ขึ้นมาโอเคนะครับทีนี้เมื่อเราทำเสร็จแล้วมันจะไปหน้า2ยังไงหรือว่าไปวิวอื่นๆทำยังไงตรงนี้นะครับวิธีการนะครับก็จะนะครับมาที่ data นะครับตอนนี้เรามีแค่ตารางเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็จะ add table นะครับสำหรับ EQ เข้ามานะครับเมื่อเราเพิ่มตารางบันทึก EQ เข้ามาแล้วนะครับก็เหมือนเดิมครับจะต้องไปที่ view column ก่อนนะครับ ID เป็น text image เป็น image ถูกแล้วนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะมาที่นะครับบันทึก EQ แล้วก็ใส่ข้อมูลเข้าไปได้เลยนะครับทีนี้ก็ใส่ภาพอะไรสักอย่างหนึ่งเข้าไปก็แล้วกันนะครับถ้าเข้ามาที่บันทึก EQ นะครับผมจะให้มาเห็นรูปอาหารเกี่ยวกันไหมไม่เกี่ยวนะครับเป็นรูปแก้วน้ำก็ได้โอเคนะครับกดเซฟครับกดเซฟจากนั้นนะครับจะจัดหน้านี้นะครับ UX ของบันทึก EQ นะครับให้เป็นรูปใหญ่กว่านี้ก็มาที่ UX นะครับเสร็จแล้วก็ไปบันทึก EQ นะครับผมจะใช้เป็นดีเทลเหมือนกันนะครับจะได้เห็นภาพใหญ่ๆหน่อยนะครับเซฟครับบันทึก EQ นะครับมาแล้วนะครับเป็นภาพใหญ่ๆแบบนี้นะครับจะให้โชว์แค่ภาพเพราะฉะนั้น main image ก็เป็น image แล้วก็นะครับเป็น background ก็ได้ครับส่วนตัวนี้ไม่ให้โชว์ก็เหมือนกันครับกำหนดแบบเดียวกันก็ได้นะครับมันก็หายไปนะครับก็มีแค่เฉพาะรูปนะครับกดเซฟครับอันนี้เป็นเรื่องของการกำหนดการแสดงผลเฉยๆนะครับในหน้า2นะครับจุดใหญ่ใจความเราก็คือเราจะให้นะครับหน้าหลักเนี่ยมาหน้านี้ทำยังไงนะครับทีนี้สมมติว่าตัวนี้นะครับทำเสร็จแล้วนะครับเราก็ไม่มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมแล้วก็มาที่นะครับ data column นะครับบันทึก EQ นะครับบันทึก EQ table บันทึก EQ ก็นะครับผมจะปิดตัวนี้ไปนะครับมีอะไรครับเซฟไปธรรมดาจากนั้นนะครับจะไม่โชว์นะครับจะไม่ให้โชว์ตัวนี้นะครับไอคอนบันทึก EQ นะครับตรงนี้ผมจะไม่ให้โชว์นะครับผมจะให้โชว์เฉพาะโฮมตัวเดียวนะครับเวลาเปิดแอปเราขึ้นมานะครับก็โชว์หน้าโฮมนะครับมีไอคอนอันเดียวแล้วก็พอแตะที่ปุ่มไปที่หน้าบันทึก EQ ค่อยนะครับค่อยเข้ามาหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการเปลี่ยนตำแหน่งหรือว่า position นะครับของ view เนี้ยนะครับทำยังไงก็จะต้องมาที่ UX นะครับมาที่ UX แล้วก็คลิกไปที่นะครับบันทึก EQ อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มาเลือกตัวนี้นะครับผมจะเก็บไว้ที่เมนูนะครับเมนูหายไปแล้วนะฮะเมนูก็คือตัวนี้นะครับเราเรียกว่าเมนูเนี่ยมันก็จะมาโผล่อยู่ตรงนี้นะครับกดเซฟครับโอเคนะครับทีนี้นะครับเมื่อนะครับจัดการแบบนี้เสร็จก็จะเหลือแค่ไอคอนเดียวตรงนี้นะครับวิวเดียวนะครับก็คือหน้าโฮมของเราทีนี้การที่จะ
ให้มีปุ่มขึ้นมาทำยังไงนะครับเราก็มาที่ behavior นะครับมาที่ behavior แล้วก็ add new action ครับสร้าง action ใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็ตั้งชื่อนะครับ new action ตรงนี้ผมจะตั้งชื่อว่านะครับ go to EQ นะครับจะให้ไปหน้า EQ นะฮะเสร็จแล้วนะครับRecord Disable ก็อยู่หน้า Home นี่แหละถูกแล้วนะครับจากนั้น Do This นะครับให้ไปยังไงนะครับคลิกตัวนี้ลงมานะครับ Do This ให้ไปแบบ Go to Another View นะครับ Another View นะครับแต่ละ View แต่ละ UX นะครับเราเรียกว่า View นะครับก็คือหน้าต่างๆของแอปเราเรียกว่า View นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เราจะให้เป็น Go to Another View นะครับ Within This App ก็คือหน้าวิวในแอปเดียวกันนี่แหละนะครับก็เลือกตัวนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับ target นะครับ target ก็คือนะครับคลิกเข้าไปครับไปที่ deep link ครับไปที่ deep link แล้วก็มาที่ link to view นะฮะ link to view ตรงนี้นะครับจากนั้นกดปุ่ม insert นะครับแล้วก็ระบุชื่อ view นะฮะเมื่อกี้ผมตั้งชื่อ view ว่าอะไรจำไม่ได้ละเดี๋ยวพิมพ์ไปก่อนก็ได้นะครับ EQ หรือเปล่าเสร็จแล้วตัวนะฮะชื่อแอปนะครับตัวนี้แอปเนมนะครับจะเห็นคำว่าแอปเนมเท่ากับนะครับแล้วก็ copy หลังเท่ากับนะครับแล้วก็มาจนถึงก่อนเครื่องหมาย add นะครับคลิกขวาคัดลอกครับแล้วใส่เข้าไปตรงนี้แทนนะครับเนี้ย Ctrl V นะครับนี่คือชื่อแอปนี่คือ view นะครับที่เราจะไปนะครับกด save ครับแล้วก็ save อีกครั้งหนึ่งครับเพื่อความชัวร์นะครับผมขอกลับมาที่ UX นะฮะกลับมาที่ UX แล้วก็วิวของเราตรงนี้ก็คือบันทึก EQ เราจะต้องเอาตัวนี้นะครับเนี่ย view name นะครับ copy เลยนะฮะบันทึก EQ นะครับมันถึงจะมานะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับผมก็จะมาที่ behavior ใหม่นะครับคลิกแล้วก็มาแก้ตรงนี้ใหม่นะครับตรงนี้นะฮะบันทึก EQ นะครับโอเคกดเซฟครับแล้วก็เซฟอีกครั้งหนึ่งครับเรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับเมื่อทำเสร็จแล้วนะครับก็เหมือนเดิมนะครับว่าเราจะให้นะครับลิงก์นี้มันอยู่ตรงไหนนะครับถ้าเราเอาไว้แบบนี้มันก็จะอยู่ด้านบนนะครับทีนี้การกำหนด behavior action ตรงนี้นะครับก็มาที่ appearance นะครับมาที่ appearance ตรงนี้แล้วมันจะมีนะครับ prominence นะครับตรงนี้ว่าเราจะให้โชว์แบบไหนนะครับตอนนี้มันเป็น display นะครับprominently ครับผมจะเลือกเป็น display overlay นะครับให้มันโชว์ลอยขึ้นมาแบบนี้ overlay ก็คือเหมือนกับซ้อนทับกันอยู่แบบนี้นะครับผมจะให้เลือกเป็นแบบนี้จากนั้นนะครับมาเลือกไอคอนนะครับตอนนี้มันเป็นรูปนี้นะครับเราจะเอาไอคอนไหนนะครับผมจะเปลี่ยนเป็น arrow ก็แล้วกันนะครับ arrow ลูกศรนะฮะโอเคนะครับชี้ไปทางขวาตัวไหนสวยนะครับลูกศรชี้ไปทางขวาแบบนี้นะครับตัวไหนสวยก็ใช้ตัวนั้นแหละนะฮะผมใช้ตัวนี้ก็แล้วกันนะครับหรือรูปนี้เป็นไงวงกลมสวยกว่าเปลี่ยนใจละโอเคจากนั้นแล้วก็กดเซฟครับกดเซฟครับเมื่อเซฟเสร็จแล้วนะครับถ้าเรานะครับดูแบบนี้อาจจะไม่เห็นความสวยงามนะครับเดี๋ยวมาดูในสมาร์ทโฟนครับเนี่ยถ้าดูในสมาร์ทโฟนจะเห็นแบบนี้เลยนะครับเห็นฉากหลังที่มีข้อความที่เราตกแต่งมาสวยงามเรียบร้อยนะครับมีโฮมนะครับแล้วก็มีปุ่มสำหรับแตะนะครับแตะเพื่อจะเข้าไปนะครับบันทึกนะครับลองแตะดูครับมาไหมมาแล้วนะครับพอแตะแล้วมันก็เข้ามาที่หน้านี้นะครับหน้านี้ก็คือหน้าบันทึกรายการนะครับพอแตะที่โฮมก็กลับมาหน้านี้นะครับพอแตะตัวนี้ก็จะเข้าไปบันทึกรายการนั่นเองนะครับโอเคนะครับ
ยังไงครับวิธีการนะครับในการทำหน้านี้นะครับให้สวยงามนะครับก็ใช้เทคนิคตามนี้เลยนะครับว่าใช้วิธีการทำเป็นภาพนะครับถ้าแบบนี้จะใช้ตัวหนังสือจากชีตนะครับจากแอปชีตถ้าทำแบบนี้ก็ใช้เป็นฉากหลังไปเลยนะครับใส่ตัวหนังสือไปให้เรียบร้อยนะครับขึ้นอยู่กับการดีไซน์หรือว่าการออกแบบแอปของเรานะครับว่าเราต้องการแบบไหนครับแบบไหนสวยเราก็ใช้แบบนั้นนะครับขอให้มีความสุขนะครับในการสร้างแอปแล้วก็ออกแบบแอปให้สวยๆงามๆแล้วก็เอามาอวดกันบ้างนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ